สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายแพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายแพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลังผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปลาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดก็คือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมีมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเวลาเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โล่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบ1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นไฟจากภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงความคืบหน้าโหรบุษรินทร์เปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเตือนระวังเรื่องของฟืนไฟปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งเรียกได้ว่าทุลักทุเลสุดๆกว่าจะก้าวผ่านปีเสือดุมาได้เพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายจึงเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566กับอาจารย์บุษรินทร์ปัทมาคมหรือโหรบุษรินนักโหราศาสตร์อาวุโสให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของสถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้โหรบุษรินเปิดเผยว่าดวงเมืองปีพ.ศ.2566จะมีความยุ่งเหยิงมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะ กันและซัดกันอย่างหนักหน่วงในกลุ่มของนักการเมืองเกิดจากการแบ่งขั้วชัดเจนเป็น2กลุ่มใน1พรรคโดยปีหน้าความแตกแยกทางการเมืองจะมีความเด่นชัดมากเพราะมีความจำเป็นที่ต้องเอาชนะกันจึงเป็นการซื้อพวกหรือซื้อส.ส.เข้าพรรคนอกจากนี้จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกกัน
และล้างแค้นกันอย่างดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวราหูโคจรทับลัคนาดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วง17ตุลาคมปี2566จึงจะย้ายออกสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนปี2567ส่วนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบานอกจากเรื่องของขั้วทางการเมืองที่ร้อนแรงมากในปีนี้เรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุหรือภัยร้ายแรงจะต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนปีพ.ศ.2566ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นกาลกินีจรจะโคจรเข้าไปทับลัคนาดวงเมืองพร้อมกับราหูตั้งแต่วันที่21เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุ242ปีอยู่ในราศีธาตุไฟซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี2566ความสูญเสียจะทวีความรุนแรงมากกว่าอย่างแน่นอนความคืบหน้าคำทำนายจากสินแสพานุวัตรซึ่งท่านได้ทำนายไว้ดังนี้ครับหลังเลือกตั้งจะมีความรุนแรงความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่สินแสได้ทำนายไว้ว่ายังมีโอกาสเพราะบ้านเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของคนภายในที่เลือกตั้งกันเองแต่มีต่างประเทศที่จะมีผลกระทบเข้ามาด้วยทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือชาวต่างชาติที่ต้องการครอบงำเมืองไทยในบางเรื่องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นดวงของเมืองไทยจากที่เคยวิเคราะห์เอาไว้ถือเป็นปีขานธาตุน้ำเดือนมะโรงยามกระต่ายซึ่งจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบสุขส่วนปีขานหรือปีเสือคือทหารดูแลบ้านเมืองการแก้เคล็ดดวงเมืองก็จะต้องมีทหารหานดูแลซึ่งก็จะเห็นอยู่หลายครั้งว่าพอเกิดวิกฤตทหารก็เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้บ้านเมืองเข้าที่เข้าทางก็ให้คนอื่นๆมาบริหารต่อเมื่อเกิดวิกฤตทหารก็ต้องเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องของดวงเมืองเราต้องเข้าใจต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าทุกวันนี้พรรคการเมืองนักการเมืองหาเสียงเข้ามาก็มีการลงทุนดังนั้นพอมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เข้ามาถอนทุนจะสังเกตว่าคนดีๆนักธุรกิจเก่งๆไม่ค่อยกล้าเล่นการเมืองเพราะลงมาแล้วก็มีการสาดสีสาดโคลนใส่กันจริงบ้างไม่จริงบ้างปนกันไปซึ่งเป็นวัฏจักรที่ไม่ค่อยดีของการเมืองไทยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้อีกไม่นานคนที่ทำไม่ดีนั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดอาจารย์กล้าพูดคำนี้จากการทำนายพยากรณ์บ้านเมืองมาหลายสิบปีจะเห็นการเจริญรอยตามของคนที่ไม่ดีต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในคุกเป็นเรื่องของกรรมตามสนองอย่างรวดเร็วฉะนั้นการที่เรานั้นอยากให้คนดีขึ้นมาบริหารบ้านเมืองก็ต้องเลือกคนที่ดีอีกอย่างเวลานักการเมืองทำอะไรไม่ดีเรานั้นอย่าด่าผู้นำหรือนายกเพียงคนเดียวแต่ต้องด่าพรรคการเมืองส.ส.ที่เรานั้นเลือกเข้ามาเองด้วยว่าทำไมถึงเลือกคนแบบนี้เข้ามาดูแลบ้านเมืองดังนั้นประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้เลือกเองอย่าให้มีใครมีอะไรมาชี้นำอยากให้มองด้วยเป็นความจริงความถูกต้องต้องค่อยๆเลือกอย่าไปตามกระแสหรือเลือกเงินที่เขาให้เช็คด่วนหมอปลายไพรกระซิบดูดวงกันยายนปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดปีไหนต้องระวังปีนักสัตว์ไหนดวงดีสุดปีชวดจะมีเรื่องของความรักทางไกลค่อนข้างที่จะมั่นคงเจอคนที่ใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักก็จะได้งานที่ดีและมีคนคอยสนับสนุนให้มีการพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นจะหาเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำวันเกิดสวดทั้งหมด12จบแล้วขอพรตามที่ต้องการปีมะโรงเรื่องของความรักในเดือนนี้จะชัดเจนใครที่อยากมีครอบครัวใครที่อยากมีลูกจะมีดังหวังแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจความรักจะได้ดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลได้คนช่วยเหลือมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้เงินได้ทองมากขึ้นวิธีการเสริมดวงไหว้พระศิวะกับพระอินทร์ดึงดูดโชคลาภความรักปีมะแม
จะมีของใหม่ของที่ถูกใจเข้ามาสิ่งที่อยากได้มานานเริ่มเห็นรูปร่างแล้วแนะนำให้เลือกซื้อของอย่างมีสติเพราะอาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้ต้องระวังตัวเองด้วยดูเงินในกระเป๋าก่อนตัดสินใจซื้ออะไรความโชคดีเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจะกลับมารวมตัวกันและเข้าใจกันมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นวิธีการเสริมดวงให้ตักบาตรเอาข้าวใส่บาตรพระเน้นข้าวสวยเรียงเม็ดและของที่รสชาติไม่เผ็ดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสริมในเรื่องของสุขภาพปีกุลจะได้เดินทางด้วยของใหม่จะมีความสุขสมหวังมั่นคงคนที่มีคู่หรือกำลังคุยกันอยู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นรู้สึกได้ถึงความรักความห่วงใยจากอีกฝ่ายจากการไปเที่ยวด้วยกันวิธีการเสริมดวงไหว้พระพิฆเนศเอาตุ๊กตาที่เป็นหนูไปถวายท่านพร้อมขนมหวานแล้วขอพรในเรื่องของความรักการงานสิ่งที่อยากได้ปีนักษัตไหนต้องระวังปีฉลูต้องระวังในเรื่องของญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้จำเป็นที่ต้องพาไปทำบุญสวดมนต์กรวดน้ำเพื่อให้มีปาฏิหาริย์ปล่อยปลาดุก9หรือ19ตัวหรือปลาหมอ5หรือ15ตัวแล้วกรวดน้ำเทลงดินส่วนคนที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ต้องระวังในเรื่องของกระดูกพุนหรือเรื่องของกรดที่กัดกระเพาะปีมะเสงระวังโดนโกงหรือมีคนมายืมเงินเสียเงินจากคนที่ไว้ใจให้หยุดการลงทุนหรือช่วยเหลือคนเพราะจะไม่ได้เงินกลับมาในช่วงเดือนนี้วิธีแก้ไหว้พระศิวะพระแม่กาลีท่านยมปีวอกระวังในเรื่องของการขับรถทางไกลอาจจะไม่ได้ขับรถเองแต่อาจจะเกิดจากคนขับหลับในทำให้เกิดอุบัติเหตุได้วิธีแก้ไหว้ท่านยมสวดคาถาปัตโตเมตัง9จบก่อนออกจากบ้านขอให้ท่านคุ้มครอง